น่าหน่อยนะจังหวานนะจังหวานทำไมอย่างนี้ล่ะตัวเอ็งอ่ะจังหวานเพนเพนจังหวานจังหวานพระอินทร์มายุ่งอะไรกับเขาด้วยล่ะเนี่ยชอบลงมายุ่งเขาฆ่ากันตายก็เพราะพระอินทร์นี่แหละจังหวานอุ้ยเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยจังหวานไอ้บัวไอ้บัวลูกมึงเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปออกเทปใหม่แต่เทปใหม่ไงเพลงใหม่แต่งแล้วขนตูดกระพือพึบกระพือพึบเดี๋ยวว่าอัลบั้มชุดนี้มึงไม่ผ่านกบวเนี่ยวะจะรู้ป่าขายไรขายไอ้บัวอยู่ไหนวะไอ้บัวไอ้บัวเร็วๆแล้วมาโคมไปยังอ่ะจังหวานเป็นอะไรไอ้บัวมาหรือยังไอ้บัวมึงไปตามไอ้บัวไอ้กูเทเร็วๆบัวเว้ยบัวไอ้บัวแกนั่นแหละบัวไอ้บัวมาหรือยังกูบอกให้มึงไปตามไอ้บัวไอ้กูเทไอ้บัวเว้ยบัวไอ้บัวไปไหนอ่ะแกนี่แหละบัวบัวมาแล้วเพื่อนกันไอ้บัวเพื่อนกันมึงใช่ไหมเพื่อนกันบัวลูกมึงเป็นอะไรก็ไม่รู้กูกำลังอยู่ดีๆเลยอยู่ๆเสียงบอกพระอินทร์แล้วก็น็อกกลางอากาศเลยบัวก็บอกแล้วกี่ครั้งกี่คนนะว่าลูกสาวกับของฉันนะมันไม่เคยพ่อไอ้ตะกามตะคุมตะแนวไปเลยสงสัยจะเจอวัตถุโบราณเขาไปลงมึงพูดอะไรกันเนี่ยขึ้นมานี่มาดูลูกมึงหน่อยแล้วเร็วน้องเร็วไม่โดนแน่นะพ่อเป็นอะไรก็ไม่รู้อีหนูเป็นอะไรลูกยังมาถูกเมียกูนะกูหึงพ่อแกเข้าไม่ได้ไงเดี๋ยวจังหวานจังหวานจังหวานอะไรไปละสังวานเอ้ยบอกจังเวทไอ้บัวมากูไม่หึงมึงแล้วบอกให้หัดดูไว้มั่งแล้วพอมาดูไปเจอตกกระจายไม่เคยเห็นประคองสังวานไว้นะหัดไปมั่งก็ไม่ได้ไอ้บัวไปยังครับมึงดูแลลูกมึงให้ฟื้นนะไปยังครับพอสังวานรู้สึกตัวหายเป็นปกตินะไปยังครับมึงไปตามกูด้วยนะแกจะมาซ้ำอีกไงล่ะนะแล้วกูจะรีบมาดูแลลูกมึงให้ดีนะเดี๋ยวประวัติก็ขึ้นอีกหลังอีหนูประวัติเอ้ยอีหนูประวัติไอ้ลูกนะพ่อเล่งแอหน่อยประวัติประวัติไอ้ลูกนะประวัติดูหน้าตาซีดเสียวจังเลยลูกนะประวัติเป็นอะไรวะพ่อลูกนะสังวานรู้ตัวไม่เป็นไรแล้วรู้ตัวว่าไม่ตายแล้วคราวนี้จะทำอย่างไรอะไรลูกฮะฉันให้การสังวานทำใจดีๆอะไรมันเกิดขึ้นพ่อกำนันพ่อเจออะไรลูกพ่อเจอจะทำฉันให้เป็นเวรกรรมหรือไรหัวใจจริงอะไรเลยหนูร้องผมร้องให้ทำไมล่ะลูกเอ้ยไปถึงเจ้าจอมหมดทั้งวันเออร้องผมร้องให้ไหมลูกมาเจออะไรลูกเองมีอะไรจะบอกพ่อไหมลูกฉันไปมีน้ำไม้ก่อนนะไปดูยามให้ลูกด้วยนะพ่ออะไรลูกสังวานมีเรื่องเองมีเรื่องจะสารภาพให้พ่อฟังจ้ะเองมีเรื่องจะคุยกับพ่อเลยลูกบอกมาเลยลูกเรื่องอะไรพ่อรับได้เพราะพ่อรักเจ้าเองเรื่องอะไรบอกพ่อมาเลยลูกพ่อจ๋าสังวานพูดไปเลยอย่ามาอึดอัดอยู่คนเดียวพ่อเคยคิดว่าฉันเป็นเหมือนดั่งเพชรที่ควรจะนำมาเจรไนถ้าใช่แล้ว
ว่ารู้ไหมว่าเพชรเม็ดนี้มันมีรอยร้าวแล้วพ่อมันมีรอยร้าวเจ้าพูดอย่างนี้หมายความว่าไงลูกฮะพ่อจ๋าสังวานจะบอกกับพ่อเลยสังวานมีสามีมาก่อนแล้วเจ้าพ่อเองมีสามีมาก่อนสังวานไม่มีกุมารทองมาเล่นอะไรอยู่แถวนี้พ่อไม่ว่าเจ้าลูกแต่พ่ออยากจะรู้สามีของเจ้าอ่ะเขาเป็นใครลูกบอกพ่อได้ไหมลูกพ่อจ๋าพ่อจำพี่อินได้ไหมอ๋อไอ้หัวขโมยเนี่ยเหรอพ่อจำได้ลูกพ่อจำได้ทำไมลูกฮะพี่อินคนนั้นคือผัวฉันเองจ้ะพ่อเจ้าอินคือผัวเองแล้วฉันเห็นเขาก็ต้องมาตามฉันกลับบ้านแน่เลยพ่อฉันอยากกลับไปหาพี่อินมาช่วยฉันทีนะนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยพ่องงไปหมดแล้วเจ้าบอกว่าจะอินน่ะเป็นผัวเจ้าสังวานเอ้ยพ่อไม่นึกเลยว่าในเมืองหลวงเนี่ยผีเล่าผีเรือนน่ะมันจะแรงปากมีหูประตูมีช่องระวังไว้ลูกจะพูดอะไรแล้วแต่นะอันตรายเดี๋ยวพ่อขอเวลา3นาทีนะลูกไล่ผีแป๊บนึงสังวานทำใจดีๆอะไรจะเกิดมันก็เกิดอีหนูเอ็งบอกว่าจะอินอ่ะเป็นหัวของเจ้าพ่อก็มีเรื่องจะบอกเจ้าแท้จริงแล้วเจ้าอินอ่ะเขาไม่ใช่ใครเขาคือฟ้ากุ้งยังไงลูกฟ้ากุ้งใช่แล้วโอ้มันอะไรกันใหญ่เลยเนี่ยพ่อจ๋าทางนี่สังวานจะต้องเป็นทั้งเมียลูกถึงเมียพ่อเลยเหรอจ๊ะพ่อสังวานน่ะมันช่วยกว่ามอลายกว่ากากีซะอีกพ่อจ๋าสังวานไม่เหลืออะไรอีกแล้วพ่อฉันก็จะไม่ขออยู่เพื่อให้อายคนแถวนี้หรอกพ่อฉันเลิกก่อนทำไรนะหยุดย่าพ่อไอ้พ่อไอ้พ่อโบ๊ทเหลืออยู่นั่นแหละมันหายซะแล้วมันนั่นทำไมถึงได้คิดอย่างนี้ล่ะสังวานคนเราต้องกระลำกระแยงหน่อยพ่อแล้วฉันจะทำยังไงจังเย็นดิลูกเอ้ยสังวานเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดมานั่นน่ะมันมีทางแก้ไขลูกเองก็ใช้อารมณ์คิดฆ่าตัวตายตัดปัญหาอย่างนี้ลูกเนอะมันไม่ถูกเลยปัญหาทุกปัญหามันมีหนทางแก้นะลูกนะเออใช้สติลูกคิดหาหนทางว่าเราจะหาทางออกยังไงให้เป็นประโยชน์แก่เราลูกนะพ่อจ๋าชีวิตนี้สังวานไม่ขออะไรอีกแล้วพ่อสังวานจะขอให้พ่อทำอะไรสังวานสักอย่างได้ไหมพ่อมาเลยลูกเอ้ยทุกอย่างพ่อทำได้เพื่อเจ้าลูกนะสังวานพ่อช่วยไปตามพี่เอ็นให้หน่อยได้ไหมตามฟ้ากุ้งเหรอบอกเขาว่าสังวานอยากเจอหน้า3 ทุ่มที่ซุ้มราตรีนะพ่อสามทุ่มที่ซุ้มราตรีพ่อจ๋าอะไรลูกไม่ว่าเขาจะมาหรือไม่มาสังวานก็จะรอเขาอยู่ตรงนั้นตกลงเดี๋ยวพ่อจะไปตามฟ้ากุ้งพบที่เจ้าที่ซุ้มราตรี3 ทุ่มคืนนี้นะลูกนะ
พ่อแกไปให้ถูกนะพ่อแกจำได้เปล่าแล้วฝากลูกไอ้บัวไม่รอวันนี้เราขอสักครั้งเพราะเรื่องมันยุ่งหลายอย่างสุดที่จะล้างหลบลี้ผมไปก่อนลูกจะขอพบเขาอีกสักครั้งมันเป็นหนทางสุดท้ายถึงแม้ว่าตัวจะตายสังวานยอมพ่ายเป็นผีต้องไปให้ถึงตอนสามทุ่มพบกันที่ซุ้มราตรีเดือดร้อนอะไรพุทธเจ้าค่ะฉันเรียกท่านมามันต้องมีเรื่องแน่เรื่องอะไรและฉันก็คิดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นท่านทำได้กระหม่อมนี่ทำได้ใช่คนอย่างกระหม่อมนี่ทำได้เสียทุกเรื่องไปนะบางเรื่องก็ทำไม่ได้พุทธเจ้าค่ะแต่ฉันรู้สิฉันดูเธอออกฟังฉันให้ดีวันนี้ฉันจะขอร้องเธอให้ไปฆ่าไอ้กำลังบัวได้ไหมฆ่ากำลังบัวใช่ทำได้ไหมองค์หญิงกล้ากระหม่อมรับปากข้าใครก็ไม่มันเท่าข้ากำลังบัวเสด็จพี่กัดเรื่องใหญ่นะพี่ขอพะยะค่ะเป็นอะไรไปสร้อยทองต้องหญิงเป็นไรไปค่ะมายิ้มมาเลยเกิดเรื่องแล้วพี่ขาว่าทำร้องห่มร้องไห้เสียใจจริงๆเลยมันไม่น่าเป็นอย่างนี้มันเรื่องอะไรกันเล่าหน้าเหมือนผีหลอกมาบอกกับเรามันตกใจไม่ใช่ฉันมาเอาพูดมั่วจะบอกเรื่องราวข่าวร้ายหนึ่งหญิงชั่วช้าใครล่ะที่เด็ดมานอกคอกนามันสร้างปัญหาปวดหัวเด็ดมานอกคอกนาไม่อยากจะพูดอะไรเงี้ยเนี่ยไม่อยากจะพูดอะไรจริงๆเธอพูดเรื่องอะไรของเธอเนี่ยสร้อยทองก็มีเรื่องจะพูดนะสิพี่คะเอ้าว่าไปฉันจะฟังตอนนี้เจ้าจอมหม่อมสังวานมันแอบต้องการฝากุ้งทั้งสองมันมั่วกันอยู่ในมุงทั้งสองมันมุงคิดมั่วเสด็จพี่จริงๆนะหม่อมฉันไม่ได้เสแสร้งเลยนะให้โอกาสพูดต่อไปเสด็จพี่เลยเหรอหม่อมฉันไม่อยากจะพูดหรอกทำไมก็มันอึ
มาพูดอย่างนี้กันได้ยังไงมาคิดใส่ร้ายลวงโลกเป็นเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวดวงจะตกทำไมขืนพูดเดี๋ยวกะโหลกเธอจะรู้อ่ะฟังนะนี่คืนนี้สามทุ่มเขานัดพี่สมราตรีเชิญท่านไปดูจะรู้ดีเป็นน้องเป็นพี่หรือเป็นผัวถ้าพูดยังไงจริงๆนะไปขอเชิญท่านไปดูจะรู้ดีเป็นน้องเป็นพี่หรือเป็นผัวตอนนี้สังวานมันมีชู้ขอบอกให้รู้มันชวงเสด็จพี่จริงๆนะไม่ได้ขอหกนะมัดซบทำไมพี่คะมึงจะไม่ได้โกหกนะมันเรื่องจริงแม่สร้อยเรื่องจริงไหนพูดให้ฉันกระจ่างหัวใจอีกครั้งสิวะมันเกิดอะไรขึ้นมึงจะขอบอกเสด็จพี่ตามตรงเลยมึงจะไม่อยากเห็นเสด็จพี่มีเข่าลูกออกมาจากหัวแต่มึงจะก็เกรงใจแต่ทนสงสารเสด็จพี่ไม่ได้ตอนนี้เจ้าจอมหม่อมสังวานจะเสด็จพี่โปรดปรานนักหนาบัดนี้มันทำเรื่องงอมหน้าแล้วเสด็จพี่รู้ไหมมันเป็นชู้กับฟ้ากุ้งลูกเสด็จพี่นะแม่สร้อยมันจะไม่ได้โกหกนะเธอพูดคำนี้ออกมาได้ยังไงเธอบอกว่าคืนนี้สามทุ่มที่ซุ้มราตรีใช่เธอปลักปล้ำราชบุตรของฉันพร้อมกับเจ้าจอมหม่อมสังวานเอาละฉันจะพิสูจน์ฉันจะไปพบกับฟ้ากุ้งราชบุตรของฉันถ้าหากว่าฟ้ากุ้งอยู่ในตำหนักเธอหัวขาดได้เลยไปข้าใจไหมไปกันเลยจะได้รู้กันไปเลยไปไหนเพื่อนไปอุ้ยฟ้าหนักขนมอีกมองผมมึนตามัวอย่างนี้มันชั่วชัดๆเป็นเมียของผมพ่อยังมาพลัดมันผิดมันพลาดเพียงพลัมยังมีอีกหรือชาวโลกใครช่วยหยิบยกมาขยายผมตกเป็นเหยื่อเหนือคำบรรยายเรื่องมันยิ่งใหญ่โดนยามคิดว่าใจซื่อสาสิงเธอก็เป็นหญิงใจสามทรงได้โปรดหรือไม่ยังคะฉันไม่นึกไม่ฝันทำไมสังวานมองไม่เห็นค่าของไอ้อินเขาคิดว่าเราเป็นคนต้อยต่ำถึงได้ยอมทอดกายเข้ามาเป็นถึงเจ้าจอมหม่อมสังวานถ้าฉันไม่เห็นด้วยตาตัวเองฉันจะไม่เชื่อแต่นี่มันเห็นอยู่เต็มสองตาทำไมก็ทำกับฉันได้ถึงเพียงนี้ทรงได้โปรดไหมคะพระองค์ผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียว
จริงๆพญาค่ะพระองค์ยังมีสิทธิ์เลือกใครอีกตั้งมากมายไม่ต้องโศกเศร้าเสียใจหรอกพญาค่ะพระองค์เสียใจกระหม่อมก็เสียใจด้วยนะพญาค่ะตัดอกตัดใจเถอะพญาค่ะถวายพระโคมด้วยพญาค่ะมีสายสะพายไปประกวดนางงามมั้งไงตะบัวมีอะไรหรือจึงมีหน้าเข้ามาอีกเหรอทำให้องค์ฟ้ากุ้งเสียใจต้องการอะไรอีกล่ะไอ้เรื่องนั้นกับผมฉันต้องขอประทานอภัยด้วยพญาค่ะเพราะกับผมฉันรู้ทำไปถึงการพญาค่ะแต่มาวันนี้ก็อยากจะมาทูลต่อองค์ฟ้ากุ้งนะพญาค่ะคืออีหนูสังวานน่ะมันอยากจะพบองค์ชายเป็นครั้งสุดท้ายพะยะค่ะคืนนี้สามทุ่มพะยะค่ะที่ซุ้มลาตีพะยะค่ะส่งได้โปรดเลยไหมคะพระองค์อย่าไปนะก็ฉันอยากให้พระองค์ไปปล่อยเขาพะยะค่ะเขาจะไปไหนก็ปล่อยเขาพระองค์อยู่กับพวกก้อมฉันเนี่ยมัวเหิมแล้วก็มัวหอนนะพะยะอย่าไปไหนหม่อมก็ไม่เห็นสมควรที่จะไปนะพระองค์พญาค่ะเพราะถ้าเกิดเสียเสด็จพ่อของพระองค์รู้มันจะเป็นเรื่องใหญ่อย่าไปเลยพญาค่ะจริงพญาค่ะอยู่กับพวกหม่อมพญาค่ะท่านขุนวังบัวรับจะกล้าพญาค่ะในเมื่อสังวานเขาต้องการที่จะพบหน้าฉันอีกครั้งก็ได้กลับไปบอกกับเจ้าจอมหม่อมสังวานของท่านว่าสามทุ่มคืนนี้เราฟ้ากุ้งจะไปพบที่ซุ้มราตรีรับได้กล่าวไปยังก็อุลาไปยังก็พระองค์ยังจะไปหรือไม่ยังก็มันอันตรายนะไปยังก็อย่าไปเลยไปยังก็หลงเนี่ยผมจะว่ากับฉันยังไงก็แล้วแต่กับฉันขอยืนยันไม่เอ่ยองค์ฟ้ากุ้งเนี่ยเสด็จไปหาไว้ยังเวลานี้มันไม่มีทางเลือกอะไรอีกแล้วขุนเพชรเราไม่กล้าไว้หมู่เหอหมู่หอนฉันยังได้เชื่อว่าฟ้ากุ้งเติบโตขึ้นมาฉันก็มีพวกแกนี่แหละที่เป็นมิตรคู่ใจฉันคิดจะทำอะไรพวกแกก็รู้ไปหมดฉันไม่เคยคิดว่าฉันเป็นยศถึงฟ้ากุ้งและจะมองพวกแกถ้อยทำก็หม่อมขอสักครั้งนึงไม่ได้หรือไม่ยะค่ะแกทั้งหมดเปรียบเสมือนเพื่อนตายของฉันฉันขอบใจในความหวังดีของท่านขุนเพชรหมู่เหอหมู่หอนแต่วันนี้ฉันอยากจะไปดูใจคนคนที่ได้ชื่อว่าเป็นดวงใจเป็นคนที่ฉันรักฉันอยากจะไปดูนะว่าเขาทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงสามทุ่มคืนนี้อย่าไปฉันจะไปที่ซุ้มราตรีจำไว้นะพวกแกมองหน้าฉันไว้ดีๆฟ้ากุ้งที่แกเคยรักมันอาจจะเหลือแต่ชื่อขุนเพชรไม่หมู่เหิมเอ๊ะหมู่หอนเอ๊ะค่ะคืนนี้ปิดประตูตายใครเรียกไม่ต้องขานใครวานไม่ต้องไปจำไว้ด้วยภายในเที่ยงคืนของคืนนี้ถ้าฉันฟ้ากุ้งยังไม่กลับมา
ก็ให้ถือซะว่าฉันได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวไปเลยไม่ยากค่ะโอ้ยพ่อไปปิดประตูปิดประตูเพชรเพชรปิดประตูฟ้าฟ้าอยู่เปล่าฟ้าไปปิดฟ้าไปไหนเนี่ยเสด็จพี่เสียงนกร้องเพคะถ้าเธอโกหกฉันแล้วก็หัวขาดเข้าใจไหมมอมฉันไม่ได้โกหกจริงๆแสบพี่ดูสิฟ้าลูกคุณพ่อมาไหมฟ้าลูกพ่อฟ้าแย้มหน่อยฟ้าแย้มหน่อยเปิดเปิดประตูไม่มีเรื่องเลยมึงจะเปิดเสียงดังทำไมเปิดใช่ไหมเสด็จพี่นายแล้วกางเกงกูก็เดินลำบากวะไอ้คุณเพชรตอนนี้กล้าไว้ยังครับไอ้เหิมไอ้เฮาไอ้หอนหอนเฉยๆไม่ถึงกล้าเห่าไปยังครับฟ้าลูกข้าไปไหนไปไหนฟ้าไปไหนฟ้าอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่โน่นในทางโน่นมันพูดถูกมึงไปเอารางวัลมาให้กูหน่อยสิเดี๋ยวจะให้รางวัลมันเรียกค่ะเอามาเร็วๆเร็วๆอยู่ฟ้าลูกกูอยู่ไหนนะอยู่ข้างบนไม่ยังกว้างกว่าเออไอ้เพนฟ้าฟ้าลูกพ่ออยู่ไหนโอ้พ่อคุณอยู่นี่เองเด็กพ่อลูกพ่อโอ้ตายแล้วเด็กพ่อนึกว่าหนูจะหนีไปไหนส่งเด็กพี่หนูอยู่นี่พ่อคุณชื่นใจหน่อยส่งพระมาโอ้ยตายแล้วตายแล้วเด็กพี่เบคะเด็ดแม่ใครวะเนี่ยฮะดูสักก่อนจะเป็นมั้งเด็ดพี่หม่อมจะอยู่ก็จะเด็ดแม่มึงออกไปกี่ไก่เลยนะนี่ลงมาเดี๋ยวขาไอ้คุณแม่ตายมึงแล้วได้เก้าฟ้าลูกข้าไปไหนกูฉันไม่ทราบเลยค่ะเห็นไหมก็มองไหมก็มองไม่เห็นไปอย่างเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมกูจะไม่เห็นไปยังไงแล้วย้ำให้ดูแลลูกข้าไปลูกข้าไปไหนไม่เห็นลูกข้าไม่เห็นไม่เชื่อหรือยังเชื่อหรือยังไปค่ะเด็กพี่มึงจะไม่เห็นจริงจริงไปยังค่ะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นขอบคุณไปยังค่ะไปเจ้าไปเลยตัวป่านนี้พี่อินจะรู้หรือยังแล้วพ่อเมื่อไหร่จะกลับมาสักทีน้องวานพ่อ พ่อมาแล้วเหรอมาแล้วเป็นยังไงบ้างพ่อขึ้นกราบทูลองค์ฟ้ากุ้งทุกอย่างไม่มีปัญหาพระองค์ท่านรับปากว่าจะรอเจ้า3 ทุ่มที่ซุ้มลาตีลูกจริงเหรอพ่อจริงงั้นฉันรีบไปเลยนะพ่อนะเองรีบไปลูกนะแต่ระวังเงินออกตัวลูกนะจ้าพ่อไปโชคดีลูกระวังมั่งให้ลูกมีความสุขสบายใจนะโชคดีนะไอ้หนูไอ้บัวระวังเลยเฮ้ยไอ้เมื่อกลางวันกูไม่ได้มึงก็ตายหงส์สะใจกูไว คนรักคู่ใจกอดไว้สมปรารถนาน้องเศร้าทุกตรมคืนคมอุราพลาดรักที่เคยสัญญาหลั่งน้ำตาอาบรินแก้มน้องรักจากพี่ขอตายเป็นพี่เฝ้าเรือนฝากเสียงไว้เตือนน้ำตาไหลเปื้อนใจน้องน้องหรือไรจึงไม่เลี้ยวมองง่ายแท้รัก
ทดลองไม่อาจปองรักมาคู่ใจยามค่ำคืนสุดฝืนคมตาจากนี้ไม่มีเจ้ามาหายหน้ากำลังลงกอดแสนอุ่นอายฝากรอยไว้พี่มองตรงระทมโทษเจ้าผิดคำไม่คิดหวนจำสัญญาลารักน้ำตาขอลาหัวใจปวดร้าวระบมไม่ขอพบเจอคู่ชมตราบร่างจมคมทรมิน นางหญิงหน้าด้านมักนายชอบเปลี่ยนผู้ชายชั่วช้าสมองเธอหื่นไปด้วยตัณหาทำชั่วช้าคือช่างเธอลืมไอ้อินที่เคยแอบที่เคยได้แนบนวลเนื้อแม่หน้าใสใสหัวใจเสือกินหมดทั้งเนื้อทั้งนางจะมาเป็นเมียหรือมาเป็นแม่บอกกันให้แน่สินางฟังคำตัดพ้อบริพารให้หอบสวดไม้
าจอมหม่อมสังวานฉันก็มองเธอผิดไปสังวานคนที่ไอ้อินมันเคยรู้จักไม่ใฝ่สูงทะเยอทะยานใช่ไอ้อินมันเป็นคนจรหวังมินคำว่ารักออกจากปากมันคงจะไม่มีความหมายเธอถึงได้หอบผ้าหอบผ่อนเข้ามาในเมืองหลวงเพื่อเข้ามาเป็นเจ้าจอมหม่อมสังวานขององค์บรมโกศมันคงสาสมใจเธอแล้วใช่ไหมฉันเพิ่งรู้คนที่ฉันเทิดทูนคนที่ฉันรักกลับไม่เห็นความหมายของคำว่ารักฉันไม่นึกเธอทำกับฉันได้ยังไงสังวานเธอคงไม่รู้ว่าไอ้อินคนนี้ก็คือฟ้ากุ้งโดนบังคับพี่ยังขอยืนยันคำเดิมพี่จะขอรักสังวานไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจำไว้นะสังวานคืนนี้พี่จะขออยู่กับสังวานที่นี่พี่จะไม่ให้อะไรมาพลากความรักของเราจากกันมึงพูดได้ยังไงว่าทางตันก็มันไม่มีทางแล้วพยาค่าหมดไม่มีได้ยังไงก็มันตันจริงๆมั้ยนี่ก็ทางโน่นก็ทางนั่นก็ทางนี่ก็เอาๆๆของหยางแป๊บหยางแป๊บไปแล้วไม่ไรกูมีหยางกูมีหยางทำไมโอ้โหพะเย็นหน่อยสิชุบๆหน่อยชุบไม่ชื่นชื่นใจหน่อยสิเป็นไงบ้างพี่คะกลัวไหมพระองค์เออเป็นไงบ้างพี่คะขนาดนี้ดีนะเนี่ย
ไอ้เหิมพะยะค่ะมึงเอายามาจากร้านไหนวะก็บริษัททวีปพะยะค่ะเป็นไงชื่นใจไหมบริษัทนี้ก็ยังชั่วชื่นใจชื่นใจตามใช่ลูกกูไหมนะใช่ไหมใช่มั้งไอ้เหิมพะยะค่ะไม่ตาฝาดนะไม่ฝาดพะยะค่ะไปแยกได้เลยไม่ยังค่ะแยกออกจากกันเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวก็หม่อมแยกเองไม่ยังค่ะดูไม่ได้ดูไม่ได้ขอได้ช้าองค์ชายใจเย็นไม่ยังค่ะกูจะดูได้ยังไงมีช่างเขาจะมาถ่ายวิดีโอเขาบอกให้นั่งติดกันหน่อยนี่อันหน้าติดกันหน่อยแขนก่อนนิดฟ้าเห็นพ่อไหมลูกเสียนะพี่ยังไงก็ลูกอีหญิงก็ร้ายไอ้ชายก็โฉดมันทำผิดกฎเรื่องก่อไอ้ลูกทรพีแย่งเมียพ่อไอ้ลูกทรพีแย่งเมียพ่อไอ้ลูกเหลือคอไม่ขานดูมันเสียดายคงอย่าไปดูที่พยาที่ไหนก็ลูกมึงไม่ให้กูดูได้ยังไงคงดูเดี๋ยวก็กินเหล้าเมาใหญ่เลยเราจะไม่พลาดจากกันไปไหนอีหญิงก็ไม่ย่อยชอบอ่อยเหยื่อนั่งยิงก็ไม่ย่อยชอบอ่อยเหยื่อไอ้ชายมันก็เสือคอยเสียบทั้งปริ้นทั้งปลอนมันเอาเปรียบมันยิ่งกว่าเหยียบเยอะยันว่าดูสินั่นเห็นไหมนี่เกรงพ่อไม่มีเลยพันจงทำพระไทยให้ใจเย็นๆเรื่องนี้ควรเว้นปล่อยไว้ค่อยๆสอบสวนมันยังไม่สายกระหม่อมจึงใครขอข้างอย่าพึ่งโมโหก็ทายังไม่นำพาใครผิดพระไทยหนักๆฟังไว้สักนิดถ้าอย่าเพิ่งคิดคัดค้านฟ้านั่งฟังหัวใจฟออยากบอกกับพ่อเราไม่ผิดต้องทำใจแข็งนั่งคิดเรานี้ไม่ผิดแปลพันถ้าพูดความจริงออกไปว่าใครแย่งใครกันแน่ถ้าพ่อรู้ผลแล้วจะล้มแพ้ยิ่งกว่าโดนแผลไฟพลานเป็นความลับว่าใครมาก่อนคนเก่าอย่ามัวแต่เศร้าโศกสันไม่มีบอกว่าจะเสแสร้งแกล้งยั่วสังวานมีรับสังวานใจเย็นอ๋อท่านอีกแล้วไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวมันจะหลบ
บอกว่าพี่อยากไปเพชรไม่ต้องมาเพชรพี่จะไม่ช่วยจ่าสงสัยไปไหนพี่จะไม่ไปไหนทั้งนั้นต้องโน้มไปปลอดภัยขอรับพี่จะเสแสร้งแกล้งยั่วถึงแม้ว่าตัวงจะตายลูกเอาชีวิตคิดถวายจะขอยอมให้ประหารนั่งน้ำตาร่วงยอมตกนรกนั่งน้ำตาตกตื่นตันใจเย็นนะพะยะจะทำอะไรที่สุดภาพที่พ่อเห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้ใครมันจะทนได้สังวันกากีแพทย์สยามฟ้าธรรมาธิเบศเจ้าก็รู้อยู่เต็มอกว่าสังวานเป็นอะไรพ่อเป็นอะไรแล้วทำไมลูกทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้ยังไงลูกทำทำไมพูดสิอธิบายมาให้พ่อเข้าใจว่าทำไมลูกถึงทำแบบนี้ป๋าพูดมากระหม่อมไม่มีอะไรจะพูดพระเจ้าค่ะทำไมถึงไม่พูดพี่บอกว่าออกไปสิว่าพี่เป็นอะไรกับฉันบอกว่าออกไปสิสังวานฟังพี่ดีนะชายเบาๆอยากมาหน่อยเวรกรรมครั้งนี้ขาดเกินใจไม่เหมือนมึงอ่ะขอให้พี่ได้เป็นแพะรับบาปอย่าให้มันต้องเสื่อมเสียไปถึงวงตระกูลสังวานความลับนี้ให้มันตายตกไปพร้อมกับพี่เถอะนะทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยพี่เอ็นเห็นว่าพี่เอ็นไม่พูดสังวานคนนี้จะพูดเองสังวานพระองค์อยากรู้ไหมเพคะว่าฟ้าทำมาที่แบดเป็นอะไรกับหม่อมฉันว่าทำไมที่เบสเขาคือจะสวรรค์จะพูดเหรอทำไมพูดเหรออีกแล้วทำไมไม่ได้จะบอกเขาพูดไม่ได้สวรรค์พี่ขอร้องพี่จะรับความผิดคนเดียวทำไมในเมื่อพี่ไม่ผิดเลยสักนิดเดียวมันไม่มีประโยชน์เชื่อพี่เถอะนะสังวานพี่อินปล่อยมันจบๆไปเถอะฉันจะบอกกับพระองค์ว่าพี่อินจะได้ไม่มีความผิดไงล่ะอย่านะสังวานอยากรู้ใช่ไหมพี่คะว่าฟ้ากุ้งนั้นเป็นใครฟ้ากุ้งเขาเป็นอย่าสังวานหวยแล้วหวยแล้วทำไมล่ะพี่พอกันที
ศรีอยุธยาต้องมาสิ้นสุดราชการที่32กันนั้นหรือถ้าทนไม่ได้ในเมื่อทุกคนไม่มีเหตุผลในข้ามันก็มีแต่ความชั่วความเลวทั้งนั้นเฮือนไอ้ฮอนพะยะค่ะไอ้เพชรจับจับเดี๋ยวนี้จับแล้วใช่ไหมจับดื้อนักจับเลยโอ้โหกินจังเมาทุกวันเขาก็บอกว่าอย่ากินอย่ากินเย็นไม่ได้เย็นเมาเย็นเมานี่จับจับดิเนี่ยเนี่ยมึงจับใครเนี่ยจับพระองค์ไงไม่ใช่จับใครโอ้ยปล่อยกูจะจับใครไปยะจับด้วยทั้งวันจับมีแต่ความตายเท่านั้นที่จะพรากเราจากกันนะสังวานจำไว้นะจับตัวเจ้าจอมมอมสังวานหญิงชั่วเอาไปขังสนมเข้าไว้ไอ้คุณเพชรจะไปขังคำสั่งจากข้าจับไอ้ฟ้าธรรมาธิเบศสายเลือดอุทรยศของข้าเอามันไปสำเร็จโทษในทันจันทร์เอาไปลูกพระองค์จะไม่ยังไงยิ้มคนเดียวข้าเลยเอามันไปสังวาลสังวาลทรงไตรตรองให้ดีด้วยยังไงก็ลูกสงสารองค์ฟ้ากุ้งพระองค์ส่งพระไทยเย็นไหมคะพระองค์อาจจะใจร้อนทรงตัดใหม่ก็ได้ไหมคะคุณเพชรกูมั่งแต่กูไม่ได้บ้าสติสัมปชัญญะกูยังครบถ้วนไอ้คุณเพชรเราได้กล่าวไว้ครับฟังคำสั่งของข้าอีกครั้งหนึ่งจับฟ้าธรรมาธิเบศเอาไปสำเร็จโทษในท่อนจันทร์ถ้ามึงทำไม่ได้มึงหัวขาดไปมองขยับขอสารภาพแอบผัวทำไมมาช้าหน้าชุนเวลานิดเดียวพี่ฉันหันหุ่นคอยแห้งประเดียวก็อดลงแองจริงนะมาทำตองแต่งคอยตัวอะไรตองแต่งไม่รู้คิดเอาเองอย่าช้าเลยแม่นวลน้องทำไมอ่ะมารีบประลองกำลังประลองกำลังแล้วชาติสิงโตตัวตั้งชาติอีกแล้วเหรอเนี่ยปัญหาที่ค้างสุดขั้วไม่แอบผัวเขาเข้าคุกทีคุณพี่แล้วไอ้คุณรีบตีท้ายครัวตายแล้วจะบอกว่าขึ้นฟ้าอีกนะวันนี้ไม่ยอมไปค่ะนะนะนะคุณพี่เลนเนี่ยลูกก็ยังงั้นเมียก็ยังงี้ไม่เอานิดเดียวไม่เอาใครเราที่ไหนจะมาสู้กับสังวานอย่ามาทำอย่างนี้นะไปเสด็จพี่เสด็จพี่มาได้ยังไงเนี่ยตกยังเข้าใจผิดนะไอ้คุณพี่เลนไม่มีอะไรพี่เจ้าค่ะมึงทำอะไรเปล่าไม่ได้ทำอะไรจริงไหมไอ้ลูกผู้ชายใจชั่วมึงแอบมาตีนท
ท้ายครัวไม่จริงไม่จริงพี่เจ้าค่ะยืนใจละลัวหลับลูกเปล่าเลยพี่เจ้าค่ะไม่มันไม่เป็นความจริงเลยอ่ะปากแข็งก็เด็กก็ไม่ได้ทำอะไรจริงๆให้มันเข้ามาถึงที่รอดไม่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมึงทำเลวแหลกเลวร้ายให้ใครๆรับลุงเปล่าเลยไอ้ดาวร้ายสัตว์นรกมึงแอบมากกเมียกูเปล่าจริงๆฉันเดียวเฮ้ยเปล่าวัดก็ไม่ตอนที่ไม่บอกแม่ทำอะไรทำอะไรมาขึ้นเฝ้าตามปกติพระเจ้าข้าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเฝ้าตามปกติแล้วไปกราบพระเจ้าข้ามึงยังขยับกางเกงมึงอยู่เลยไอ้บัตรทบก็มันหลุดกระบอกแล้วว่าให้เตะชั่วชาติเสด็จพี่ตาฝาดมากกว่าเสด็จพี่น่าจะนึกดูดีๆนะมันไม่ใช่เป็นความจริงเลยแค่มานั่งคุยกันเฉยๆฉันแสดงรักเธอก็หลุดแสดงไว้วางใจทุกอย่างแล้วชาติที่สุดลูกก็แล้วเมียก็แล้วยังจะมาเจ้าจอมหม่อมห้ามดิกราวดิกระหม่อมนี่พวกมึงเห็นกูเป็นอะไรมันไม่ใช่เรื่องจริงพวกมึงเป็นเจ้าชีวิตหรือมึงไม่มีอะไรองค์หญิงองค์หัวเขาไม่ต้องกลับก่อนพี่เจ้าข้าก่อนไอ้เฮิร์นไอ้เฮิร์นพี่อะค่ะมีเรื่องอะไรไหมอะค่ะจับไอ้แดนนรกทั้งสองคนเนี่ยเอามันไปตัดหัวไม่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 ยอมไม่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 ช่วยด้วยเว้ยไปแทงใครมาเขาแทงกูอ้ามีดออกกันโอ้ยโอ้ยปั๊บปั๊บปั๊บแทงบัวเต็มที่เลยใครทำร้ายมึงมาชายวะยังก็ก่อนก้าวของฉันจะเป็นอะไรไปขอพบหน้าเจ้าจอมหม่อมต้องวานเป็นครั้งสุดท้ายเลยไหมวะยังก็เจ้าจอมหม่อมสังหวานข้าสั่งขังสนมเข้าไว้เอาเถอะวะเพื่อเห็นแก่ความเป็นพ่อลูกเบิกตัวเจ้าจอมหม่อมสังหวานมาเดี๋ยวนี้เบิกตัวเจ้าจอมหม่อมสังหวานแผลใหญ่ไหมวะแกทำท่าจะไม่รอดแล้วเนี่ยลึกน่ากลัวตายแกจะอยู่แล้วมันไส้ไม่อยากจะพูดด้วยสังวานเห็นไหมใครนั่งอยู่ตรงหน้าเธอเฮ้ยพี่หนูแกคิดยังไงเนี่ยฮะแกคิดยังไงถึงได้ทำร้ายเธอเองจะเป็นอะไรไปอะพ่อไม่ว่าแต่พ่อขอร้องอย่างนี้ไหมลูกเองอะกูจะเล่าความจริงทั้งหมดให้กับองค์บรมโกศท่านได้รับรู้เองนี่ไม่ต้องแพ้รับบาปคนเดียวเลยลูกทหารมีเรื่องอะไรจะคุณท่านไปความจริงนะลูกนะเอาไอ้บัวไปปฐมพยาบาลสู่โรงพยาบาลก่อนไปไปเลยเอาตาบัวไปโรงพยาบาลจะตายก็ไม่ตายลำบากแค่พูดความจริงกับองค์ท่านไปนะลูกนะพ่อแกไม่ต้องรอดนะแกจะตายแกเซ็นพินัยกรรมไม่ฉันมั้งนะนี่มึงอย่ามาใกล้กูนะพระองค์บรมโกศเพคะหม่อมฉันเจ้าจอมหม่อมสังวาน
ความที่จะมากราบทูลพระองค์เพคะกราบทูลนะพูดไปฉันจะฟังเธออีกสักครั้งหนึ่งพระองค์เพคะพระองค์เคยพูดกับหม่อมฉันว่าหม่อมฉันเปรียบเหมือนดังเพชรที่ควรจะนำมาเจรนัยประดับพิชัยมงกุฎแต่พระองค์เพคะเพชรที่พระองค์คิดนั้นมันมีรอยร้าวแล้วเพคะพระองค์หมายความว่ายังไงหม่อมฉันสังวานมีสามีแล้วเพคะสังวานก่อนที่เธอจะมาเป็นเจ้าจอมเธอมีสามีมาแล้วแล้วทำไมไอ้บัวไม่บอกอ่ะแล้วใครคือสามีของเธออย่าโทษพ่อหม่อมฉันเลยใครคือสามีของเธอสามีของหม่อมฉันก็ชื่อว่าพี่อินพระองค์เลยค่ะเจ้าอินคนบ้านกลุ่มหรือว่าคนบางบานแล้วมันเป็นคนที่ไหนมันเป็นใครดุเจ้าเมืองของผัวแล้วเนี่ยพี่อินเขาคือเขาคือฟ้ากุ้งหรือฟ้าทำไมที่แบบเธอพูดจริงหรือเปล่าสังวานจริงไปครับพระองค์หม่อมฉันเจอฟ้ากุ้งก่อนที่จะมาพบพระองค์เพคะองค์ฟ้ากุ้งปลอมตัวเป็นชายชนบทเข้าไปพบกับหม่อมฉันองค์ฟ้ากุ้งไม่มีความผิดเพคะแล้วทำไมไม่มีใครบอกกูสักคนนึงอะทำไมบอกไม่ทันกูหลงเข้าใจผิดคิดว่าฟ้าธรรมาธิเบศเป็นชู้กับเจ้าจอมหม่อมสังวานของข้าแต่นี่เรื่องของความจริงนั้นข้าเป็นชู้เมียลูกเหรอในโลกนี้ยังมีอีกเหรอมันยังมีอีกเหรอมีกับพระองค์ไงมึงจะปากไม่ดีเดี๋ยวจะตายกันหมดไม่ได้ลูกข้าไม่ผิดฟ้าลูกข้าไม่ผิดข้าสั่งประหารลูกข้าแล้วป่านนี้เพชรลงคมดาบหรือยังไอ้เหิมยังไม่ยังอ่ะช้าไม่ได้ธงแดงธงขาวหมายถึงการงดประหารและเร่งประหารธงขาวคือธงงดการประหารไอ้เหิมพยาค่ะเร็วเข้ารีบเอาธงขาววิ่งไปตะแลงแกงแรงประหารเลยไม่ยอมที่ฟ้าลูกข้าจะตายไปเร็วๆทำให้ไวใจนั้นเร็วรีบไปเลยบ้างรีบไปต้องคิดชีวิตเลยนายไอ้เหิมหยิบธงผิดให้ไอ้เหิมไอ้เหิมมาธงแดงไปนั่นมันธงแดงไอ้เหิมเร็วไปช่วยลูกกูทีเร็วๆฟ้าฟ้าฟ้าลูกข้าฟ้าพ่อมาที่
ราขออโหสิกรรมให้กับท่านทำตามหน้าที่เถอะก็ขอให้เรื่องราวครั้งนี้จงเป็นความลับ